มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าอาวาสแจกทองให้กับลูกศิษย์นะคะเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะเช็คพิกัดด่วนปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาแทนที่ซึ่งปีใหม่นี้หลายๆคนคงมีความสุขที่ได้สังสรรค์แล้วก็พบปะเพื่อนฝูงหรือบางคนอาจจะยิ้มแก้มปลิที่ได้รับของขวัญสวัสดีปีใหม่โดยปี2565นี้ทีมข่าวหวังว่าจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะคะหลังจากต้องนอนตมกับน้ำตามากกว่า2ปีเนื่องด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 โดยจากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะณวัดหนองกระทุ่มที่มีพระครูใบธิกาอาทิตย์เป็นเจ้าอาวาสนะคะซึ่งหลวงพ่อได้เปิดเผยว่าที่มอบทองคำและเงินให้กับลูกศิษย์วัดเพราะว่าอยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ที่หลายคนคอยช่วยเหลืองานที่วัดด้วยค่ะทางนี้เจ้าอาวาสหนองกระทุ่มยังได้ระบุว่าในส่วนของทองคำที่นำมาแจกนั้นมีน้ำหนักเพียง 0.1 กรัมเท่านั้นนำมาแจกให้กับลูกศิษย์เพื่อเป็นของขวัญและเงินขวัญถุงปีนี้ได้มอบทองให้กับลูกศิษย์วัดมากกว่า20รายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโพสต์ดังกล่าวยังถูกแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เพจดังกล่าวเองก็ได้โพสต์การปฏิบัติหน้าที่ของสงฆ์พระครูใบธิกาอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ